อันดับแรกนะครับก็จะมาเปิดโปรเจกต์ที่มีอยู่แล้วนะครับก็คือผมได้สร้างไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพื่อที่จะมาทำในส่วนของธุรีคอมเพตเล์เอา์นะครับผมก็จะมาที่โปรเจกต์แมเน e เจอร์ที่นี่นะครับจากนั้นนะครับเลือกแ r c h i v e แล้วก็เลือกไฟล์ดัตบีต์ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือก Open หลังจากกดเพจแล้วนะครับตรงนี้ผมก็จะ rename project นะครับเป็นชื่อว่า cabinet layout จากนั้นกดโอเคก็ตรงนี้ตัวโปรเจกต์นะครับก็กำลังทำการานำข้อมูลต่างๆจากโปรเจกต์ที่แล้วนะครับเข้าไปอยู่ใน database ในกรณีน,นะครับก็คือผมได้ทําการอัปเดตด a ต้ไปก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับผมจึงไม่ต้องการที่จะอัปเดตดาต a าเข้าในระบบนะครับผมเลยเลือก Do not update จากนะั้นเลือกเปิดโปรเจกต์ในเวอร์ชันนี้นะครับที่ใช้จะเป็น solidworks e l e c t i c a l schematic version 2016น2016นะครับก็โดยรวมแล้วก็จะมีของใหม่เข้ามานะครับก็จะมีแท็บเพิ่มที่เรียกว่าบบ tab resource นะครับแล้วก็ แถบของ p r o p ป r t y ต่างๆในการจัดการพวกไฟล์ต่างๆนะครับก็จะมีใน Library อะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็เพิ่มเข้ามาเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวจะค่อยๆบอกไปนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างทีนี้มารีวิวดูไฟล์ก่อนนะครับซึ่งไฟล์เดิมตรงนี้ผมก็จะมีพวก outline drawing นะครับก็จะเป็นพวก block diagram นะครับที่ได้สร้างเป็นล block d ฟ a า r a ไว้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของงานที่เป็น single line diagram แบบนี้นะครับก็ได้ทําไว้นะครับ แล้วก็จะมีเรื่องของเมทัลลิ่งเซอร์กิตนะครับเือส์กิเมทริกไดอะแกรมในการไล่วงจรต่างๆนะครับเอาละทีนี้ถ้าหากว่าตรงนี้มันจบเรียบร้อยแลวนะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มเปิดในเรื่องของใช้งาน 2D c a คแล้วนะครับสังเกตนะครับตรงสซกิเมทิกตรงนี้จะมีของใหม่เข้ามานะครับคืออินซึสเต็ปลินบอร์ดนะครับเดี๋ยวจะว่ากันในคั้นถัดไปนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราวกเข้ามาเรื่องเราก่อนก็คือทําเรื่อง 2D c a คร์บเล้ยเอานะครับให้มาที่โปรเซสที่นี่นะครับ เราก็จะพบว่าในส่วนของโปรเซสนะครับจะมีคําสั่ง 2D c a b i n e t แล้วนะครับซึ่งคําสั่งนี้นะครับจะเป็นการเปิดหน้าอีกหน้าหนึ่ง r a w i n g r a w i n g หน้านี่นะครับซึ่งจะทํางานในส่วนของ 2D Footprint นะครับซึ่งในซึ่งในครั้งนี้นะครับเราจะมีการเอาไฟล์ c a ตเข้ามาใช้งานด้วยนะครับเอาล่ะนะครับก็ผมก็คลิกที่นี่เลยครับ 2D c a b i n e t Layout นะครับจากนั้นนะครับก็เลือกเปิด Location ที่จะทํางานนะครับ นี้คะผมก็จะได้รอินเข้าใหม่2ตัวนะครับทีนี้นะครับผมมากลับมาดูที่โลเคชันนิดหนึ่งนะครับที่โลเคชันนะครับผมเปิดเข้ามาก็เพราะว่าผมมีการทํางานอยู่ที่โลเคชันหนึ่งนะครับที่นี่ซึ่งโลเคชันหนึ่งเ네นี่ยรอินทุกตัวตอนนอี้อยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครับคือตอนนี้ผมใช้ e f ฟอ l t ์โลเคชันในการทํางานอย่างเดียวนะครับผมจึงเลือกเปิดที่โลเคชันหนึ่ง ทีนี้เรามาดูเรื่องของไฟล์แค t นะครับซึ่งจะนำมาใช้ในส่วนของในการทำ 2D Footprint นะครับซึ่ง 2D Footprint นะครับก็จะอยู่ที่นี่ในส่วนของ Library นะครับพอเปิดเข้ามานะครับในส่วนของกราฟิกนะครับก็จะแบ่งออกเป็น Symbol Manager นะครับซึ่งตรงนี้ Symbol Manager ก็คือจะเป็นพวกสัญลักษณ์นะครับต่างๆนะครับที่เป็นในเรื่องของตัว schematic drawing นะครับแล้วก็ พวกบล็อกไดแกรมนะครับหรือในโปรแกรมเรียกว่าซิง l i ลา์ไดแกรมนะครับก็จะอยู่ที่นี่ในส่วนของ 2D Footprint นะครับ 2D Footprint Manager ที่นี่นะครับพอเรารีวิวเข้ามาดูนะครับก็จะเป็นลักษณะของโปรไฟล์ของอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งตำแหน่งเนี้ยครับซึ่งผมจะต้องนำตัว CAD file นะครับเอาเข้ามานะครับซึ่งตัว CAD file ตรงนี้นะครับผมก็ได้ถอดจาก PDF to Drawing มานะครับซึ่งจะเป็นไฟล์ที่ สเกลเนี่ยไม่ตรงแน่นอนนะครับถึงแม้จะระบุว่าความยาวว่า1,000นะครับแต่พอวัดขนาดเข้าจริงแล้วเนี่ยปรากฏว่าตรงนี้มีค่าโอ้ตรงนี้ผมดีสเกลเรียบร้อยแล้วนะครับก็จริงๆค่าที่ถอดมาจากของ PDF เนี่ยก็จะได้ค่าที่ไม่ตรงนะครับต้องทำการ รีสเกลอ็อบเจกต์นะครับให้เท่ากับ1ต่อ1หน่วยก่อนนะครับก็คือตรงนี้การวาดเนี่ยใช้เป็นมิลลิเมตรนะครับก็คือเราต้องรีสเกลให้เป็นสัดส่วนมิลลิเมตรก่อนนะครับนี่คือวัตถุดิบนะครับที่เราจะใช้นะครับทีนี้มาดูตรงในส่วนของที่รีสเกลเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีตัวแบ็กเพลทนะครับที่ผมดึงมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีตัวฟอนต์พาร์แนลนะครับแล้วก็มีอินไซส์พาร์นลนะครับซึ่งจะถูกจัดเข้าไปในอยู่ที่ตัวธูดีฟูดพิลนะครับ ั้งหมดเลยนะครับทีนี้นะครับเราก็กลับมาที่แท็บ Library นะครับเพื่อจะนําในส่วนของตัวตู้นั้นเข้ามานะครับมาที่ตัวต o ้ดีฟูดพิ i n ตแมเนจเกอร์ก่อนนะครับจากนั้นนะครับในส่วนนี้นะครับผมจะเก็บไว้ที่ Library บ็อก a b i n e t นะครับ ซึ่งในบล็อกคาบิเนตเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นหลายโหนดด้วยกันนะครับทีนี้ที่ผมจะเลือกทำคือเรื่องของ Enclos e นะครับ Encloser ที่นี่นะครับซึ่งเขาจะถูกแบ่งขนาดไว้ว่าเป็นกลุ่มตู้ขนาดเท่าไหร่อยู่นะครับตัวนี้ผมอ้างอิงที่ความสูง1000นะครับจากนั้นนะครับผมก็อาจจะไปคัดลอกมาสักตัวหนึ่งนะครับกระตุนใช้ผมอ้างอิงตัวนี้นะครับผมคลิกขวานะครับแล้วเลือก c o อปปี้จากนั้นนะครับคลิกขวาที่ว่างแล้วเลือก Pass เขาจะได้โค้ดตัวใหม่มาเป็นบวกหนึ่งนะครับทีนี้ผมก็มาจัดการเรื่องของ Property ที่จะใช้นะครับโดยการ Select ที่ตัวใหม่ซึ่งผมเพิ่งได้ Copy เข้ามานะฮะแล้วก็ไปเลือก Property ที่นี่นะครับเขาก็จะมีค่าต่างๆนะครับที่เราจะต้องกรอกนะครับก็จะมีเมนู f ฟ c t u r p p r t h อะไรต่างๆพวกนี้นะครับ ในส่วนของ m p p r Property นะครับก็ Name ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของชื่อบล็อกนะครับซึ่งชื่อตรงนี้เป็นชื่อบล็อกที่ถูกเบิ้ลขึ้นมานะครับถ้าหากว่าไปดูที่ตัวในสโปรแกรม Data ที่เก็บคอนเทนต์นะครับตรงนี้จะเป็นตัวชื่อของไฟล์ Drawing ซึ่งโปรแกรมนะครับเวลาที่เรา Copy และ p แพ s ลงใน Library แบบที่ผมทำเมื่อสักครู่ตัวนี้นะครับเขาก็จะ d p l i c a t ตมาหตัวคือเบิลมาให้หตัวพร้อมกับการบวกหนึ่ชื่อไฟล์ขึ้นมานะครับทีนี้ในส่วนของ description นะครับจะเป็นตัวที่แสดงในตัว bill o material นะครับตรงนี้นะครับผมใช้ชื่อว่า chat C นะครับหรือโครงตู้นั่นเองนะครับและที่ในส่วนของเมนู f ฟจะเลือ part นะครับตรงนี้ถ้ามีให้เลือกนะครับเราก็ไปเลือกอ้างอิงนะครับว่าเราจะใช้เมนู f ฟจะเลือ part ตัวไหนถ้าไม่มีนะครับตรงนี้เราสามารถ add เข้าไประบบได้เลยนะครับโดยการพิมพ์ชื่อ ที่เราต้องการหรือห้อต้องการนั่นเองอาทิเช่นตรงนี้ผมพิมพ์ว่า Solid Work Critical นะครับอา้าวใช้ครัว่า Solid Work แล้วกันนอกนั้นนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรเรียบร้อยนะครับกดโอเค ทีนี้ที่ตัวแชทซีตรวนี้นะครับเขาเปลี่ยนในเรื่องของ Description กับชื่อไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อมาก็คือเราจะไปเอา Drawing นั้นเข้ามานะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีปุ่ม Import Drawing File ที่นี่ซึ่งเราสามารถที่จะไป Add File นะครับเพื่อที่จะไปเลือกมาได้เลยนะครับตรงนี้ผมจะใช้วิธีการอ้างอิงนะครับโดยจากบล็อกที่ผมเบิ้ลนี่แหละนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับเลือก Open นะครับผมลบในเรื่องของตัวข้อมูลเก่าก่อนคือตัว drawing นะครับทีนี้ก็ให้มาดูที่ drawing นะครับแล้วก็เลือกที่ insert block นะครับที่นี่ insert block ตรงนี้นะครับก็จะมี browse ในเรื่องของ block นะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับ browse นะครับไปเลือกเรื่องของตัว drawing ที่เราต้องการนะครับก็ตัวนี้จะใช้เป็นตัว drawing ที่ผมเก็บไว้นะครับ เป็น c a ร i กที่นี่นะครับก็จะใช้เป็นตัว black plate มาก่อนอขออภัยนะครับตรงนี้ผมตั้งชื่อมัน chat 4อ่าตัวนี้นะครับจากนั้น,นครับก็ผมจะ place นะครับโดยการที่ place the origin ของบล็อกนะครับที่ผมทำไว้ในไฟล์ c a t แล้วกดโอเคจะสังเกตว่าเวลาเขา place นะครับถ้าหากว่าเราปลดในเรื่องของตัว สเปซิฟีออกนะครับเขาก็จะ l a c สที่ Origin นั้นทันทีนะครับซึ่งตรงนี้ผมให้ตำแหน่ง Origin x y เท่กับ0นะครับอยู่ตรงกลางของตัวบล็อกนะครับจากนั้นผม move tag นะครับซึ่ง tag ตัวนี้เขาจะไปแสดงที่เวลาเราใช้งาน To d c a b e layout นะครับทีนี้ก็กดเมื่อเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดไปนะครับแล้ว yes นะครับ save change นะครับ